ตั้งการันตีด้วย2รางวัลใหญ่แห่งปี Best Product of the Year 2022และ Icon Brand Asian 2022ถือเป็นอีกแบรนด์สินค้าเพื่อความงามที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าที่ช่วยแก้เรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุดกลายเป็นกระแสปากต่อปากบนโลกออนไลน์และมียอดการจัดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับแบรนด์แอนิซาของ CEO สาวสวยไฟแรงอย่างคุณวนิดาอินทรักษ์ที่ล่าสุดการันตีความปังของผลิตภัณฑ์ด้วยการคว้า2รางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2022และรางวัลธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี Icon Brand Asian 2022ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองกรุงเทพนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนิซ่านะคะ CEO จากแบรนด์แอนนิซ่าค่ะเป็นแบรนด์น้องใหม่ค่ะซึ่งกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่มเซรั่มนะคะรักษาริ้วรอยแล้วก็จะเปิดตัวครีมกลุ่มมากหน้าสำหรับกลุ่มที่เป็นฝ้าเยอะนะคะสำหรับสลายกลุ่มเม็ดสีเมลานินนะคะตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นบอกไม่ถูกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นดีใจค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างทำไมถึงทำเกี่ยวกับสกินแคร์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือจุดบันดาลใจก็คือตัวเราเองนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะมีปัญหาผิวหน้าอยู่แล้วแล้วก็เราก็พยายามคิดค้นที่จะรักษาตัวเองมาตลอดแต่เราก็ยังไม่เคยเจอผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันจะช่วยสลายเม็ดสีเมลานินได้นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ใช่ครีมกลุ่มหน้าขาวนะคะแต่จะเป็นครีมกลุ่มรักษาลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับเม็ดสีเมลานินค่ะนั่นก็คือฝ้านะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการล้นโปรดักต์เกี่ยวกับการรักษาฝ้าออกมาแล้วด้วยค่ะใช่ค่ะมีแล้วค่ะฟีดแบ็กกลับมาลูกค้าตอบรับว่าก็คือสโลแกนของเรานะคะก็คือครีมดีมีในโลกราคาหลักร้อยคุณภาพหลักล้านนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะโรงงานของเรานะคะผ่าน GMP นะคะมีมอกแล้วก็มีเจ้าของโรงงานนะคะเป็นคุณหมอซึ่งคอยพัฒนาสูตรปรับสูตรให้กับแบรนด์เรานะคะอย่างนี้บางแผนตลาดไปยังกลุ่มประเทศ AEC พม่าเวียดนามกัมพูชาอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้เป็นโอกาสดีซึ่งที่เราจะมองโอกาสไปข้างหน้านะคะแต่วันนี้ก็ตื่นเต้นก่อนระดับแรกค่ะพูดไม่ออกค่ะพร้อมส่งออกเพราะว่าวันนี้เราพร้อมเปิดตัวแล้วก็เตรียมรองรับอะไรหลายๆอย่างไปแล้วนะคะในเรื่องของการทำการตลาดนะคะเรามองการตลาดไหมว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเกิดในเรื่องของออนไลน์เราจะวางขายที่ไหนหรือว่ายังไงบ้างคะตอนนี้นะออนไลน์นะคะเราก็ทำเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องตัวแทนเราก็มีกลุ่มลูกค้าที่รองรับอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะถ้าใครอยากเป็นตัวแทนนะคะสิ่งสำคัญที่ตัวแทนที่ต้องทำก็คือต้องเรียนรู้ในการประเมินผิวลูกค้าในเบื้องต้นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้จำหน่ายให้ง่ายค่ะอันดับแรกนะคะตัวแทนต้องรู้จักประเมินผิวลูกค้าก่อนที่จะแนะนำครีมนะคะค่ะอยากฝากถึงสาวๆนะคะกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาไม่ว่าจะแพ้สารปลอดสารเซียรอยหรือไม่ว่าจะแพ้กลุ่มครีมอะไรมานะคะผลิตภัณฑ์ของแอนิซ่านะคะเป็นกลุ่มรักษาทุกสภาพผิวนะคะ